เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับประเด็นข่าวลือคลิปนี้นะครับก็จะมี2ข่าวลือนะครับที่น่าสนใจนะครับมันเริ่มการที่ข่าวลือแรกนะครับของทางสโมสรนิวคาสเซิลนะครับมีรายงานมาว่านะครับทางสโมสรนิวคาสเซิลนะครับกำลังให้ความสนใจครับ4นักเตะของทางสโมสรลิเวอร์พูลครับซึ่งราฟาเอลบินเทสเนี่ยนะครับก็เล็งมาแล้วนะครับรายแรกครับเป็นแอนดรูว์เรเบนสันนะครับแบ็กซ้ายนะครับของทางลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็เป็นอัลเบโตโมเรโน่นะครับแล้วก็อีกคนนะฮะก็คือแดนนี่อิงนะครับตามที่เป็นข่าวอยู่นะครับและอีกรายครับเป็นรายสุดท้ายนะครับนั่นคือแดนนี่สเตอร์ลิชนะครับก็เป็นเป้าหมายของทางนิวคาสเซิลอยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าทางนิวคาสเซิลจะได้ครบไหมนะครับทั้ง4คนเนี่ยยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับส่วนค่าตัวแล้วก็การยื่นข้อเสนอเนี่ยยังไม่มีการคาดการณ์กันออกมานะฮะยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันครับสำหรับข่าวนี้นะครับอีกข่าวนึงครับเป็นข่าวของทางทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลครับตกเป็นข่าวให้ความสนใจครับลูกานี่นะครับเซนเตอร์แบ็กนะครับตัวเก่งนะครับของทางสโมสรยูเว่นะครับมาเสริมแนวรับนะครับในช่วงมกราคมนี้นะฮะที่จะถึงนี้แหละนะครับเนื่องจากว่านะครับข่าวลือเนี่ยนะครับเพราะว่าลูกานี่เนี่ยไม่พอใจครับที่จะต้องมาเป็นตัวสำรองให้กับพวกบาซายี่นะครับคิเอเรนี่นะครับเบอร์นาเตียนะครับหรือว่าโฮเวเดสนะครับพวกนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือลูกานี่อยากหาโอกาสที่ลงสนามมากกว่านี้นั่นเองนะครับไม่อยากเป็นตัวสำรองนะครับกับพวกนักเตะ4แข้งดังนะครับของทีมยูเว่ในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้นะครับลูกานี่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูบ้างแหละนะครับอาร์เซนอลบ้างแหละนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่านะครับอาร์เซนอลเนี่ยเดินหน้านะครับเตรียมยื่นข้อเสนอราวๆครับ40ล้านยูโรนะครับให้กับยูเว่เพื่อเป็นข้อเสนอสำหรับลูกานี่นะครับแล้วก็หวังว่าจะคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้นะครับก็ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆครับลูกานี่เป็นเซนเตอร์ที่น่าจับตามองมากๆนะครับก็2ข่าวนี้ครับเป็นข่าวลือนะครับที่ผมนำเอามานะครับแล้วก็เป็น2ข่าวลือที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็ทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้แหละครับก็2ข่าวลือที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ใครชอบครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ